เกร็ดความรู้จากการดูตาต้าตีตี้โตโต้ตอนนี้คือเปตองกีฬามีประโยชน์กับเด็กในอดีตเราอาจจะเห็นผู้ใหญ่รวมทั้งผู้สูงอายุเล่นเปตองแต่ปัจจุบันมีการให้เด็กๆได้ฝึกเล่นโดยปรับให้ลูกเปตองน้ำหนักเบาลงและมีสีสันมากขึ้นซึ่งกีฬาชนิดนี้จะช่วยให้เด็กๆได้ฝึกสมาธิมีการพัฒนาทักษะในการกะระยะพัฒนาความสัมพันธ์ของตาและมือตลอดจนการควบคุมอารมณ์ให้เยือกเย็นไม่หงุดหงิดง่ายนอกจากนี้ยังมีการลองให้เด็กสมาธิสั้นได้ฝึกเล่นเปตองซึ่งสามารถช่วยลดอาการสมาธิสั้นลงอย่างเห็นได้ชัด